ดยผู้แสวงบุญจำนวน60คนก็ได้รับมอบกระเป๋าเดินทางจากพลโทพรศักดิ์ภูลสวัสดิ์แม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ประกอบด้วยผู้แทนเฉพาะกิจผู้นำศาสนาและประชาชนซึ่งได้รับการคัดเลือกจากการปฏิบัติการช่วยเหลือภาครัฐในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และยังไม่เคยไปประกอบพิธีฮัจญ์ให้มีโอกาสไปแสวงบุญเพื่อเป็นการตอบแทนคุณงามความดีและเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจตามหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามและชาวไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โอกาสนี้พลโทพรศักดิ์ได้แสดงความยินดีแก่ผู้แสวงบุญและขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพรักษาสุขภาพให้แข็งแรงและมุ่งมั่นประกอบพิธีฮัจญ์อย่างมีความสุขสำเร็จลุล่วงสมบูรณ์ตามความตั้งใจตลอดระยะเวลา46วันและกลับมาอย่างปลอดภัยพร้อมนำความรู้และประสบการณ์มาเผยแพร่ตามหลักศาสนาอิสลามที่ถูกต้องเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป